เพื่อนๆคะวันนี้เก๋ทำขนมหัวล้านนะคะไส้มะพร้าวนะคะมาดูกันเลยค่ะนานๆทำครั้งนะคะ10ปีทำหุ่นนะคะจะออกมายังไงนะคะเต้นเต้นขนมหัวล้านฉันทำไมเหมือนซาลาเปาอะออกมาเหมือนซาลาเปาทับหลีนะคะจังหวัดระนองเลยนะคะว้าลูกเดียวนะคะคว้างใส่หัวหมานะคะหมาตายได้นะคะเก๋อยากให้แม่เก๋ดูจังเนาะแต่แม่เสียชีวิตไปแล้วแกคงภูมิใจนะคะถ้ามีลูกสาวที่ทำขนมหวานได้หน้าตาดีอย่างนี้นะคะหมาไม่แดกค่ะโอ๊ยทำไมมันทำยากทำเย็นเนาะขนมหวานอยากจะกินก็อยากจะกินไปเจอคนแขกนะคะในช่องเดี๋ยวเก๋จะเขียนไว้ให้เขาทำอาหารทำขนมหวานยั่วๆมากเลยค่ะน่าทานทุกอย่างนะคะเขาทักวันนี้เก๋มาทำตามเพื่อนออกมาอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าอย่าให้สาวใต้ทำขนมหวานวันนี้มีประจำเดือนนะคะก็เลยอยากกินขนมหวานแต่มันก็ออกมาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้ยอุตส่าห์ทำอย่างดีมีแป้งที่ทำกับอะไรนะใบเตยแล้วก็แป้งที่ทำกับดอกสีม่วงนี่สีม่วงน้ำเงินนี่ก็คือดอกอัญชันนะคะนี่ก็แป้งธรรมดา จะบอกว่ายังไม่รู้ว่าไส้ข้างในมันจะตายหรือเปล่ากินแล้วจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไง โอ้ยค้ำตัวเองทำไมปั้นมันลูกมันเริ่มเหมือนซาลาเปาอะคะขนมรู้สึกว่าแถวบ้านขนมหัวล้านนี่ลูกเล็กนิดเดียวของเก๋ดูลูกมันเริ่มคล้ายกับขนมซาลาเปาจริงๆนะคะเนี่ยถ้ามันไม่มีไส้ด้านในนะตลกตัวเองอะลองก่อนนะคะเก๋ว่ามันออกมาม้าไม่เด็กเกลองอยู่สองลูกดูเวลาเราปั้นดอกไม้อย่าปั้นสวยสวยแต่ขนมหวานนี่โอ้ยมาไม่แตกเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะว่ายังไงแต่แต่หนูราม้าเห่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่ค่ะนี่คือด้านในนะคะเห่าไส้มันไปไหนนี่นะคะร้อนร้อนนะจ๊ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะแล้วจะมาบอกว่าอร่อยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนค่ะเก๋ลองทานมาแล้วนะคะเก๋ลองชิมมาชิ้นนึงแล้วนะคะใครอยากชิมบ้างเอ่ยบอกมาเลยค่ะส่งที่อยู่มาเลยค่ะเดี๋ยวสาวใต้ส่งไปให้ท่านนะคะจะบอกว่าหมาไม่แดกค่ะไม่อร่อยเลยโอ้ยยั่ว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 ผีอะไรไม่อร่อยเลยค่ะโอ้ยตายตายอุตส่าห์ตั้งใจทำทำไมมันออกมาไม่อร่อยเหมือนคนอื่นเขาวะโอ้ยนี่ค่ะนี่คือซาลาเปานะคะไม่ใช่ขนมหัวล้านนะคะเพื่อนเพื่อนซาลาเปาชัดๆค่ะดูไส้มันโอ้ยไม่ทำแล้วค่ะ10ปีก็จะไม่ทำแล้วค่ะทีหลังนะทำจะทำอะไรนะทำขนมหวานซื้อกินค่ะไม่ทำอีกแล้วนะคะเข็ดนะคะไม่ว่าขนมหวานอะไรนะคะเพราะว่าต้มถั่วหม้อก็ไหม้นะคะถั่วเขียวหม้อก็ไหม้ทำขนมหัวล้านก็ออกมาเหมือนกับซาลาเปาทับหลีนะคะไม่เอาแล้วค่ะวันนี้มาไม่เครียดไม่เครียดนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ